สวัสดีค่ะพบกับรายการพระปิคเนศมายากรวันนี้นะคะเรามาเปิดดวงแบบ exclusive นะคะสุดฟีนนะคะสำหรับชาว12ราศีประจำเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดธาตุลม14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะก่อนเปิดดวงนะคะอาจารย์ก็ขอเชิญครูบาอาจารย์นะคะองค์พระพิฆเนศนะคะขอพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมานะคะอาจารย์จะขอเปิดดวงให้แม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะก่อนอื่นที่จะขึ้นรายการนะคะอาจารย์ขอร้องเพลงนะคะให้กับคุณแม่นะคะเป็นครูเพลงศิลปินคนแรกนะคะก็คือคุณแม่นะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะว่าวันนี้อาจารย์จะร้องเพลงเพราะๆนะคะของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเนื่องในวันที่เราได้เสียศิลปินแห่งชาตินะคะในวันที่13มิถุนายนค่ะก็นะคะอาจารย์จะร้องเพลงที่อาจารย์เดินสายประกวดนะคะแล้วก็ได้ถ้วยรางวัล นะคะเป็นถ้วยรางวัลอย่างเงี้ยเต็มบ้านเลยค่ะถ้วยรางวัลที่1นะคะในประกวดประเภทเพลงไทยลูกทุ่งนะคะเพลงที่อาจารย์เข้ารอบกันประกวดก็จะเป็นเพลงไม้ขันมากนะคะแล้วเพลงที่ได้ที่1เนี่ยก็จะเป็นเพลงแก้วรอพี่อาจารย์ก็เดินสายประกวดทั่วประเทศไทยนะคะและนะคะหวังเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะอาจารย์แม่ได้ทุกถ้วยแล้วนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์แม่อยากได้มากที่สุดก็คือถ้วยรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ท่านใดนะคะให้มองหน่อยนะแม่นๆไว้สักคนนะคะไว้ในดวงใจท่านสักคนหนึ่งให้มอบถ้วยรางวัลพระพิฆเนศทองคำให้อาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่จะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่อย่างสูงนะคะที่มอบให้นะคะไว้ในดวงใจสักคนหนึ่งนะคะอย่าลืมนึกถึงหน่อยนะแม่นๆนะคะถ้าประกาศนะคะรางวัล นะคะยินดีมากค่ะเพราะอยากได้มากชอบค่ะอ่ะอาจารย์จะร้องเพลงนะคะให้กับคุณแม่ฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะยังไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็มาฟังที่อาจารย์จะร้องให้คุณแม่ฟังนะคะเพลงไม้ขันมากนะคะต้องกราบขออภัยมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะคะถ้าหากอาจารย์นะคะร้องไม่เพราะยังไงก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้ร้องนานมาก20ปีที่แล้วแล้วเพลงเนี้ยนะคะแล้วอาจารย์ก็เพิ่งเข้าห้องอัดเสียงได้แค่อาทิตย์เดียวนะครับต้องขออภัยจริงๆนะคะมาฟังกันนิดนะจึงเศร้ามองแห้งท่านมาเข้าแห่มาน้ำตาน้องชะเง้อมองอ้ออนาถแทบขาดใจสะท้อนใจสิ้นเยื่อใยพันแผลไม่แน่นอน1,000 สาลาโบสถ์ป่วย
ใจแท้กลับไม่แน่เหมือนนึกศึกมาก่อนทิ้งสลัดตัดอะไรให้อาวรเหมือนหลอกหลอนตัวเราให้เศร้ารอวาดวิมานน้อยวิไลโรจะเคียงคู่แนบข้างสร้างเรือนหอเหมือนจุดตายในน้ำพันตำต่อจะมีขอฟันข้ามเลิกนั่งไกลหนทางรักมืดมัวสลัวแล้วเขาเปลี่ยนแนวดับครางแต่งงานใหม่เห็นเขายิ้มเหมือนย้ายผ่านเลยไปน้ำตาไหลครวญครำช้ำเลยดีต้องอกหักรักสลายต้องอกหักรักสลายไม่ให้ขันมากยิ่งคนอยากหลั่งน้ำตาเมื่อหน้านี้รอให้หมดมองมัวชั่วชีวิเหมือนชาตินี้มีอาบกรรมช้ำใจไปนานต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับมินรับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะก็นะคะก็จบไปแล้วสำหรับเพลงไม้ขันมาโอเคเรามาดูดวงต่อเลยนะคะว่าดวงของท่านเนี่ยนะคะวันนี้อาจารย์แม่จะพูดถึงรายมือมหาเศรษฐีอ่ะนะเราจะรู้ได้ไงว่าดวงเราจะรวยเป็นมหาเศรษฐีล่ะนะคะลูกยกมือซ้ายขึ้นมาเลยนะคะลูกโอเคค่ะมือซ้ายนี่นะคะเราจะดูจากเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาเนี่ยจะดูจากตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นมาฟรึบตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเส้นวาสนาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นมาตรงนี้นะคะคราวนี้เส้นวาสนาลูกเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่หนานะคะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะถือว่าเป็นเส้นที่ดีแล้วถ้าถามว่าลูกจะมีโชคลาภยังไงล่ะนะลูกก็ดูนะคะจะมีเส้นนะคะที่ต่อจากตรงกลางลักษณะขึ้นมาเป็นลักษณะพุ่งขึ้น4เส้นนี่คือเส้นลาภนะคะนะคะที่สำคัญเลยนะเส้นลาภนะคะเขาก็จะดูตามช่วงอายุของลูกด้วยนะว่าลูกจะมีโชคลาภช่วงอายุเท่าไหร่นี่คือจะบอกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเส้นหนุ่มอื่นต่อนะคะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราจะรวยนะคะเป็นเศรษฐีล่ะเราต้องยกมือซ้ายขึ้นมาดูนะคะจากตรงนี้นะคะนะคะจากตรงนี้นะคะเรียกว่าเนินสมบัตินะคะลากมาถึงข้อนิ้วก้อยแต่ต้องมีลักษณะหนาตรงนี้นะคะก็คือว่าลูกเนี่ยจะมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นอาซ่าเป็นอาเจ้เป็นเสี่ยรวยถึงรวยระดับบิ๊กเลยนะคะอ่ะมาดูอีกเส้นจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเนินเสาอ่ะตรงนี้นะคะนะคะจากตรงนี้ค่ะลูกลากขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะเนินเสาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ลากจากตรงนี้นะคะลากมาถึงตรงนี้เลยนี่คือเนินเสานะคะตรงนี้ลากถึงนี้นี่คือเนินเสานะคะเพราะว่านะคะถ้าลูกมีเส้นคู่เนินเสาคู่กับเนินราบสมบัติจะบ่งบอกว่าลูกเนี่ยจะรวยได้อย่างไรแล้วคะลูกก็รวยด้วยไอเดียติ๊งติ๊งติ๊งรวยด้วยความคิดรวยด้วยสติปัญญารวยด้วยความเฉลียวฉลาดนะอาจารย์แม่จะยกตัวอย่างเช่นใครแหละที่รวยด้วยติ๊งไอเดียก็คือมาร์คซิกเกิลเบิร์กนะคะเขาคือผู้สร้างโปรแกรม
Facebook นี้เองนี่แหละค่ะติ๊งไอเดียนะคะและรวยแบบใครคะลูกนะคะรวยแบบนะคะiPhone นะคะ iPhone ที่เขาทำโทรศัพท์ iPhone นะคะแต่คราวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่นึกชื่อไม่ออกนะเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่อาจารย์แม่จะบอกถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าหนูจะรู้ว่ามาดูที่บิลเกตโอเคเสียชีวิตไปแล้วแล้วเรามาดูที่เส้นเนินอาทิตย์ล่ะคะลูกตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงกลางฝ่ามือเลยนะคะตรงกลางฝ่ามือเลยลูกนะคะตรงกลางฝ่ามือเนี่ยก็คือเส้นเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์เนี่ยจะบ่งบอกว่านะลูกนะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามียศศักดิ์เป็นคนดังที่โลกจดจำขดขับขานเลยนี่คือเนินอาทิตย์ยิ่งใหญ่มากเกียรติยศชื่อเสียงมาเต็มนะคะคือเนินอาทิตย์นะหากเนินอาทิตย์ของลูกนะคะตรงนี้นะคะมีลักษณะกลมๆอยู่ตรงกลางฝ่ามือนี้เป็นลักษณะของธงนะคะเป็นลักษณะของธงชาติที่เป็นธงอะค่ะโบกสะบัดอยู่ตรงจุดนี้แปลว่านะคะลูกนะคะจะมีเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์ชัชวาลเลยนะคะไม่มีวันตกต่ำแน่นอนในฝ่ามือนี้นะคะก็ดูที่จุดนะคะแค่สองจุดนะคะลูกเช่นวาสนาที่อาจารย์แม่บอกไปต้องมีลักษณะตรงนี้คือหนายาวต่อเนื่องไม่ขาดแล้วก็ดูที่จุดเนินอาทิตย์สองตำแหน่งที่จะบอกเลยถ้ามีถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะคะแต่ค่อนข้างยากที่อาจารย์แม่เคยดูดวงลายมือมานะจะเป็นหนึ่งในแสนคนที่เจอธงที่ฝ่ามือนะคะที่เราอาจารย์แม่ดูมาอาจารย์แม่เคยเจอนะก็รวยมากคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเช่นวาสนาของลูกล่ะนะคะจากตรงนี้ล่างมาตรงนี้ล่ะค่ะมีลักษณะที่บางนะคะแล้วก็ขาดเป็นช่วงเลยอย่างนี้แปลว่าลูกเป็นคนที่ทำอะไรลูกก็โรเรอ่อนไหวเปลี่ยนใจง่ายไม่มั่นคงทำอะไรไม่คงเส้นคงวานะทำอะไรเดี๋ยวก็เลิกลานะคะทำแล้วก็หยุดกลางคันเลยนะคะหรือหมายถึงการเรียนพอเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องดรอปเรียนไม่จบเป็นแบบนั้นหรือทำงานพอทำงานได้ที่ตรงเนี้ยนะคะอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็ออกแล้วก็เปลี่ยนทำงานไปเรื่อยนี่คือลักษณะของเส้นที่ขาดอ่ะแล้วถ้าเส้นวาสนาขาดทียิบเลยนะคะตรงนี้ค่ะขาดทียิบเลยนะคะทีเหมือนรอยประแล้วก็บางแล้วก็ไม่มีแล้วไม่เห็นเลยนะก็บอกว่านะคะลูกจะเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะคะคือทำอะไรเนี่ยนะคะมีทุกคนว่าลูกเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะนะคะทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยนะคะไม่เอาการเอางานเลยเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเขาจะว่าลูกนะคะลูกก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะลูกนะอ่ะเรามาดูด้วยไพ่นะคะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตขอแนะนำเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งที่อาจารย์แม่เป็นคนออกแบบเองทำเองเนี่ยวาดหน้าไพ่เองออกแบบเองนะและอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศชุดที่สองนะคะเนี่ยค่ะทั้งสองชุดนี้อาจารย์แม่เป็นคนออกแบบเองนะคะไม่มีวางขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะถ้าท่านใดสนใจจะเรียนก็ติดต่ออาจารย์มาเพราะอาจารย์สอนนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ลูกจะได้ไพ่ฟรี1ชุดได้ถุงผ้า1ชุดนะคะแล้วก็รายได้ดีด้วยลูกไปนั่งดูตามตลาดนัดเถอะนะคะตลาดนัดคนเดินวันนึงเป็นพันๆคนนะคะดูแค่199นะคะวันนึงลูกดู5คนก็ได้นั้น 1,000 บาทลูกก็ดูไป4เดือนนึงก็ 2-30,000 สบายๆแล้วนะคะไปนั่งดูตอนเลิกงานก็ได้นะคะที่ไหนมีตลาดนัดลูกก็ไปอย่างนั้น
ะคะรับประกันเดือนเดียวลูกได้เงินคืน 2-3 หมื่นบาทนะคะมันก็จะเป็นความรู้ที่ลูกจิตตัวไปจนวันตายนั่นแหละนะเอาแหละนะคะอาจารย์แม่จะดูด้วยไพ่พิเศษนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นสีผึ้งณหน้าทองนะคะลูกรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีนะลูกรู้สึกว่ามีเคราะห์นะหรือมันโดนของอ่ะโดนคุณไสโดนเดรัจฉานวิชาโดนน้ำมันพายอ่ะโดนเสน่ห์เล่กลหรือโดนผีเข้าลูกเงี้ยไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอาการเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบอนี่คือผีเข้านะคะหรือโดนของน่าจะดำคำๆนะรู้สึกว่ามีแต่เรื่องแต่ราวอยู่ดีๆเรื่องก็มาใส่อะไรเงี้ยนะช่วงจังหวะดวงไม่ดีดวงตกก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะคะก็บูชาไปนะคะลูกก็จะทราบเองว่าดียังไงอาจารย์แม่ไม่บอกแล้วกันนะคะแต่ปัจจัยตรงเนี้ยนะคะอาจารย์แม่จะนำเงินตรงที่ลูกบูชาเนี่ยไปสร้างพระอาจารย์แม่จะทำเลยอาจารย์แม่อยากทำนะคะเป็นสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีอาจารย์แม่จะแบ่งไปทำบุญ 100% นะคะแล้วอาจารย์แม่จะแจกฟรีนะคะเป็นพระพิฆเนศนะคะลูก1องค์ด้วยนะคะเป็นของฟรีนะแจกฟรีก็มาติดต่ออาจารย์แม่มานะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะเปิดไพ่กันดีกว่าโอเคเปิดไพ่กันเลยนะคะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตโอ้ลูกได้ไพ่พระนารายณ์นะช่วงเนี้ยในเดือนมิถุนายนลูกมีจังหวัดที่ลูกจะต้องเดินทางไกลนะเช่นเดินทางต่างจังหวัดหรือเดินทางออกต่างประเทศหรือเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บ่อยมากนะคะแล้วก็มีจุดจังหวัดที่ลูกจะดาวรถซื้อรถป้ายแดงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลูกไปลูกอาจจะมีการเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องการงานไปอบรมไปศึกษาต่อในคอร์สสั้นๆนะคะหรือไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกทำงานต่างประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นไปทำพม่าลาวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยอาจจะเดินทางไปอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่จะมีโชคจากการเดินทางอ้าวพระศิวะกับแม่อุมาขี่ม้ามีม้า8ตัวคำว่าม้า8ตัวเนี่ยหมายถึงความเจริญรุ่งโรจน์หรือซึ่งดวงลูกเนี่ยถ้าเดินทางถือว่าถูกจรรย์มากนะคะเป็นดวงที่ต้องชีพจรลงเท้าเช่นไปเปิดบูธตามงานกาชาติต่างๆไปเปิดบูธตามอีเวนต์ต่างๆในห้างหรือไปเปิดบูธตามตลาดนัดต่างๆนี่แหละดวงที่อาจารย์แม่บอกเป็นดวงแบบนี้ถ้าออกปุ๊บคือได้เงินปั๊บแต่ถ้านั่งจอดคือไม่ได้เงินนี่คือดวงชะตาของลูกนะแต่สำหรับข้าราชการล่ะถ้าท่านทำงานข้าราชการท่านมีโอกาสที่ท่านจะได้ขยับขยายสายงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะอ่ะครอบครัวพระศิวะนะคะช่วงนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูจากหน้าไพ่นะครอบครัวพระศิวะกำลังถกเถียงกันคือเรื่องงานต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้ร่วมงานที่ทำงานอาจจะขัดแข้งขัดหาขัดหูพูดอะไรนะคะมีทัศนคติต้องถกเถียงกันในห้องประชุมห้องสัมมนาความคิดต่างค่ะความคิดต่างได้นะคะทัศนคติต่างได้นะคะแต่เราก็ต้องยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานนะคะอย่าคิดว่าความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือความคิดของตัวเองดีเลิศประเสริฐนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะเราจำเป็นต้องรับฟังทุกๆแผนกรับฟังทุกๆหน่วยงานเพื่อมาสรุปนะคะสรุปประเมินผลติดตามนะคะเช่นก็พูดยังไงเราก็เอามาทำผลสำรวจดูซิฟังเขาบ้างนะอย่าคิดตัวเองเอาตัวเองอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะไพ่ก็บอกว่าอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะถ้าเราเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งปุ๊บนะคะนะคะคนอื่นก็เห็นว่ามันไม่เหมาะใช่ไหมพี่อาจารย์จะยกตัวอย่างสมมติท่านประชุมกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนอื่นมันจะเป็นลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะท่านประชุมอยู่ในห้องประชุมเงี้ยแล้วจะมีคนคล้านคุณทันทีเลยสิ่งที่คุณกำลังคุยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีลักษณะว่าขัดคอกันหน้าในโต๊ะประชุมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านวู่วามปุ๊บเป็นเรื่องมาทุบโต๊ะเลยนะคะตอนประชุมเพราะนั้นต้องใจเย็น
ใช้สติก่อนที่จะพูดอะไรออกมานะคะนี่คืออาจารย์จะบอกนะคะอ่ะนี่นะคะไพ่ดูจากหน้าไพ่เห็นอสูรนะคะกำลังทำร้ายคือลูกต้องระมัดระวังอาจจะมีในช่วงเดือนมิถุนามีโอกาสข้าวของหายทรัพย์สินมีค่าหายนะคะจอดรถจอดลาล็อกให้ดีระวังคนไม่ดีคนคิดคดทรยศคนขโมยของของมีค่าหายทำเอกสารหล่นหายหรือโทรศัพท์หายหรือนะคะของมีค่าประจำตัวอาจจะไปทำนาฬิกาตกหายตุ้มหูทองหายหรือทำสร้อยคอทองคำหายนะคะขับรถกับราผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังโจรลักขโมยจี้ปล้นนะคะอย่าไปไหนคนเดียวที่เปี่ยวที่อาจารย์จะเตือนนะคะโอเคนะคะอ่ะสรุปครอบครัวพระศิวะกำลังบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วนะคะนะคะสรุปว่านะคะอุปสรรคต่างๆที่ท่านเจอในเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ท่านสามารถที่จะแก้สถานการณ์หรือทำให้มันดีขึ้นได้นะคะนะเอ้าเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านเอ้านะเลข3อ้าว41อ้าว19ก็เป็นเลขที่ถูกโชคของท่านนะคะอาจารย์แม่ก็ขอฝากนะคะสำหรับผู้สนับสนุนอาจารย์แม่นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะใต้เว็บไซต์นะคะข้างล่างนี้เลยนะคะเว็บไซต์ www.sweetsweet.com ภาษาไทยนะคะและ www.nina-diamond.com ภาษาไทยคลิกลิงก์เข้าไปดูนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะก่อนจบรายการนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับแฟนคลับมิตรรักที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอ YouTube หมวยน้ำแม่นด้วยนะคะนะคะฝากถ้าชอบถ้ารักอาจารย์นะคะกดไลค์กดแชร์คลิป YouTube หมวยน้ำแม่นออกไปนะคะนะคะหวังเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเดือนหน้านะคะอาจารย์จะเซอร์ไพรส์แฟนคลับนะคะแต่อยากจะรู้ว่าอาจารย์จะเซอร์ไพรส์ท่านอย่างไรนะคะต้องมาติดตามกันค่ะนะคะอาจารย์หวังเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีถ้าเมตตาหมวยหน้าแม่นๆนะคะให้อาจารย์เข้าไปโลดแล่นในวงการบันเทิงนะคะให้โอกาสอาจารย์นะคะก็อาจารย์จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ชอบค่ะแล้วก็นะคะถ้าจะมอบรางวัลนะคะพระพิฆเนศทองคำนะจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรักมากๆค่ะจากใจนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ